ท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีครับรายการนี้จะเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวของเทศบาลเมืองชุมพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนงานโครงการต่างๆของคณะผู้บริหารนะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่ทางคณะผู้บริหารได้รับการร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลมาแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหานำไปสู่การขยายผลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ยังอยู่กับผมพระสิทธิ์พุทธศรีครับและเช่นเคยครับรายการเทศบาลเมืองชุมพรออนทีวีเราก็จะสัญจรไปหลากหลายสถานที่ด้วยกันวันนี้เราอยู่ที่ชุมชนท่าแขกหมู่ที่5ตำบลนาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรวันนี้ผมมีแขกรับเชิญ2ท่านด้วยกันครับที่จะมาร่วมพูดคุยกันเดี๋ยวเราไปทักทายทั้ง2ท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านแรกที่อยู่ใกล้ผมนะครับก็คือท่านจำเนียนสถิตเดชครับเป็นนายกสมาคมชาวนิกิจสงเคราะห์เทศบาลเมืองชุมพรอีกท่านหนึ่งครับคือท่านชาญชิตสิทธิยากรครับเป็นเลขาธิการสมาคมครับท่านจำเนียนครับช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นิดนึงครับทราบว่ามีความเป็นมาค่อนข้างยาวนานเลยทีเดียวครับคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะเกิดมาเป็นชุมชนท่าแขกอันนี้มันเป็นชุมชนของบ้านตะโกเหนือคราวนี้โครงการของบ้านโยกเหนือนะมีผู้ที่อาศัยอยู่ที่ชุมชนท่าแขกอันนี้ขอร้องเรียนกับท่านนายกสมัยนายกก็นุกุลไพศาลดินยกานนท์ขอแยกชุมชนออกมาแยกชุมชนมาตั้งเป็นชุมชนท่าแขกคราวนี้เขาจะเอาชื่อท่าแขกอันนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยท่าตรงนี้เป็นทางลงของพวกเฉลยแขกดำที่ลงอาศัยมาอาบน้ำอาบท่าอยู่ตรงนี้แล้วบังเกินพอผ่านพ้นมาแต่ถ้าเฉลยเป็นเฉลยก็กลับไปหมดแล้วพอแยกออกมาเสร็จเรียบร้อยทางประธานชุมชนก็นายมนตรีกุมพวงมาเป็นประธานเสร็จแล้วตั้งชื่อออกมาว่าชุมชนท่าแขกคือเดิมเป็นชื่อชุมชนท่าตะเภาเหนือเดิมเป็นชื่อชุมชนท่าตะเภาเหนือเสร็จแล้วก็อยู่ไปอยู่มาคลองอันนี้มันเป็นคลองมาตรฐานเขาเรียกว่าคลองท่าตะเภาตอนนี้เกิดบังเอิญมีน้ำซ้อน้ำไหลอย่างแรงซ้อขึ้นมาแต่แล้วก็เกิดได้ทำให้คลองนี่พังขึ้นมาเกิดบ้านที่อาศัยอยู่นี่เกือบจะพังลงไปทางในคลองตอนนี้บังเอิญถึงก็ทางนี้เขาได้งานตัวไปให้ทางเทศบาลก็ดำเนินการมาแล้วมาดูและจนทั้งได้มาทำเขื่อนกันได้อยู่ได้ถึงขณะนี้มันอันที่ว่าสวยครับสวยถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็ดูก็มาตรฐานแล้วต่อมาก็ตอนนี้ต่อมาได้อาศัยอยู่ก็เป็นการที่ว่าไม่ลำบากอะไรอย่างที่เห็นเนี้ยมีถนนคอนกรีตด้วยครับถนนคอนกรีตมีเขื่อนป้องกันตลิ่งพังครับผมมีบันไดเพื่อที่จะลงไปที่แม่น้ำด้วยครับผมสวยงามมากครับหลวงพ่อพรครับต่อไปอนาคตใกล้อาจจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยครับตอนนั้นแล้วแต่บริการของผู้บริหารของทางเทศบาลครับมีพี่น้องประชาชนอาศัยอยู่เยอะครับชุมชนพี่น้องประชาชนตรงนี้ทั้งหมดนี่ที่แยกออกมานี่มันไม่ถึง50ครัวเรือนนะครับตอนนี้เขาเอาอาศัยบ้านพักของรถไฟมารวมกันด้วยบ้านรถไฟก็มาอยู่ในเขตของอันนี้ตอนนี้ประชากรก็มีทั้งหมดก็ประมาณก็ราว50คนก็ได้ถนนเมื่อก่อนถนนไม่มีคูน้ำค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้ก็อยู่ๆก็ก็เพราะว่าฝนตกก็น้ำจะท่วมตรงเนี้ยเป็นแอ่งน้ำพอท่วมแล้วมีบ่อปลาใช่ไหมปลาปุ๊บก็จะหลุดปุ๊บต้องสูบน้ำออกก็เลยโทรหาคุณปอว่าวันนี้ปุ๊บไม่ได้ไปทำงานนะเพราะว่าบ่อปลาน้ำท่วมถึงก็แกก็เลยให้เทศบาลมาช่วยสูบน้ำระบายออกให้เพราะว่าช่วงหลังๆก็พอดีมีงบแกก็เลยว่าอันนั้นเดี๋ยวผมไปทำคูระบายน้ำให้ดีกว่าจะได้ลงคลองเวลาฝนตกมันก็ได้ระบายลงเลย มันจะไม่เป็นแอ่งเพราะตรงเนี้ยมันจะเป็นแอ่งเลยเป็นแอ่งกระทะค่ะแล้วตัวเขื่อนมีผลกับทางด้านนี้ไหมคะช่วยอะไรไหมคะก็ช่วยไม่ตลิ่งพังไงพี่นั่นคือผลต่อไปตัวเขื่อนนะคะแต่ว่าตัวแรกที่ว่าดีที่สุดคือช่วยระบายน้ำเราออกตรงนี้ก็ได้ทำมาหากินยังได้ให้ได้ทำตรงนี้ไม่ถึงตรงนี้ไม่ถึงบ้านหนูอ่ะออกที่บ้านเลยใช่ไหมเอาแค่หาเดียวถึงปูนแล้วอ่ะมันเป็นกระทะไงคะตรงที่บ้านปูจะต่ำยกเรือลงบนทุกปีอ
เราก็มาเที่ยวได้เช่นว่าวัดชุมพรรังสรรค์มันเป็นวัดที่เก่าแก่วัดชุมพรรังสรรค์เมื่อก่อนสมัยก่อนเขาเรียกว่าวัดท่าตะโพงเหนือคือวัดตะโพงเหนือเป็นวัดที่เก่าแก่ในชุมชนของบ้านตะโพงเหนือบ้านตะโพงเหนือที่ว่านี้มันเป็นสถานที่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเราชื่อชุมชนบ้านชื่อบ้านตะโพงเหนือคราวนี้พอวัดเป็นวัดตะโพงเหนือเสร็จแล้วก็พออยู่ไปมาอาจารย์เฮ้งแกข้ามาเป็นวัดอยู่มาเป็นท่านสองเจ้าวาดครับเสร็จแล้วแกก็ขอเปลี่ยนชื่อจากท่าตะโพงเหนือมาเป็นวัดชุมพรรังสรรค์ที่ผ่านมามีคนเรียกกันติดปากวัดเหนือวัดเหนือวัดเหนือก็น่าตั้งเดิมก็วัดเหนือนั่นแหละคือวัดตั้งแต่เดิมวัดท่าตะโพงเหนือเรียกกันย่อสั้นว่าวัดเหนือวัดเหนือครับตะโพงเหนือตั้งแต่บัวน้ำบุรายลงมานั่นแหละครับเสร็จแล้วก็อยู่ไปมาพับพอเกิดมาอยู่นะครับแล้วก็ทางอันนี้ทางจังหวัดเขาขอตั้งเป็นวัดอารามหลวงเป็นพระอารามหลวงครับวัดอารามหลวงตอนสมัยอาจารย์เฮงครับแต่จำความได้ที่มาเปิดครั้งแรกก็สมัยนายชวนหลีภัยที่มาทำพิธีเปิดสมัยนายกชวนหลีภัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับครับครับเราอยู่ที่เขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำท่าตะเภาชุมชนท่าแขกหรือชุมชนบ้านท่าตะเภาเหนือซึ่งแยกตัวออกมาเป็นชุมชนท่าแขกครับความเป็นมาของเขื่อนป้องกันตลิ่งที่นี่เป็นยังไงบ้างครับคือหลังจากที่ผมรับตำแหน่งนะครับครับก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนครับว่าถนนเนี่ยมันจะสุดถนนก็เพิ่งทำนะครับประมาณของเทศบาลเพิ่งทำครับถนนกำลังจะสุดสืบเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยช่วงที่น้ำเยอะเนี่ยน้ำมากมันมาแล้วแทงครับนะจนว่าพื้นใต้พื้นถนนเนี่ยดินมันไปหมดแล้วครับคือถนนตอนนี้ลอยแล้วเพราะท่อระบายน้ำมันลอยหมดแล้วคือมีแต่ถนนลอยอยู่ข้างบนแต่ว่าดินไม่มีข้างล่างไม่มีดินแล้วอันตรายมันแทงไปแล้วก็ผมดูแล้วมันจะเกิดความเสียหายกับโครงการที่ถนนคอนกรีตที่ทำให้กับชุมชนบ้านท่าแขกนะครับครับแล้วอันนั้นมันยังไม่เท่าไหร่แต่ที่สำคัญคือบ้านสองหลังนี้จะไปกับน้ำถ้าเรานึกย้อนไปเนี่ยบ้านหลังนี้น่าจะหวาดเสียวน่าดูครับบ้านหลังนี้ก็เหมือนกันนี้ด้วยเหมือนกันครับน้ำแทงเข้ามาแล้วผมมาดูแล้วน่าเป็นห่วงก็เลยให้กองช่างรีบออกแบบครับแล้วก็ตั้งงบประมาณไว้ให้ครับ8ล้านกว่าบาท8ล้านกว่าครับถึงแม้จะเป็นบ้านสองหลังนะครับแต่ผมก็ทำให้จริงไหมครับครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำที่ดินเขาก็จะหายไปที่ดินก็หายบ้านก็จะไม่มีที่อยู่ทั้งสองหลังเนี้ยก็เลยทำให้แล้วก็มันก็ยังป้องกันถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำของเทศบาลครับตรงนี้ด้วยผมพูดคุยกับทางผู้นำของที่นี่แล้วเขาก็ดีใจที่มีโครงการป้องกันตลิ่งก็วิถีชีวิตเขาเนี่ยอยู่แบบมีความสุขแล้วก็สบายใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นยังจะมีการต่อยอดโครงการอะไรณบริเวณแห่งนี้ไหมครับก็ถ้าจะต่อยอดคือส่วนตรงที่เราเคยทำเกินครับโครงการระยะที่หนึ่งนะครับนี่กำลังจะต่อยอดจะต่อในระยะที่สองส่วนนู้นเนี่ยเป็นส่วนในเขตตัวเมืองคือฝั่งด้านตรงข้ามครับก็คือก็เหมือนกันฮะคือวันนี้ถ้าเราไม่ได้ทำนะฝั่งด้านวัชุบันอ่ะมันก็จะไปหมดละครับที่ดินก็จะไปหมดละครับเห็นไหมไปสังเกตเลยครับใช่ไหมครับแนวยาวเท่าไหร่ครับประมาณ 2-3 โล2สัก2ด้านนะฮะครับคือในสมัยที่แล้วผมทำในช่วงหนึ่งแต่ยังขาดอีกประมาณ3โลได้ถ้า2ด้านคือฝั่งด้านตัวเมืองเนี่ยก็จะมีทำต่อยอดท้ายด้วยต่อยอดโครงระยะที่1ครับแล้วฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยก็มีการเขียนแบบออกแบบแล้วเรียบร้อยแล้ว159ล้านครับตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนก็ตอนนี้ทำเรื่องไปที่กรมโยธาของงบกรมโยธาครับเราของงบกรมโยธาอยู่ครับซึ่งอธิบดีก็แจ้งมานะว่าเอาเข้าแผนของปี58ก็ปีหน้าแล้วครับครับทราบว่ายังมีโครงการที่
ป็นบริเวณใกล้เคียงกันแล้วก็เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจราจรรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับก็เป็นหนึ่งนโยบายที่ผมใช้หาเสียงว่าเราจะแก้ปัญหาการจราจรในเขตเทศบาลครับครับก็คือเดิมเนี่ยสมัยที่แล้วผมก็ทำสะพานครับเทศบาล4ตรงหลังโรงหนังเฉลิมพรเก่านะฮะปัจจุบันนี้ก็รถก็ใช้เส้นทางนี้เยอะในการที่จะออกตัวเมืองนะครับครับครับแต่ตรงจุดนี้ที่ผมเห็นความสำคัญคือที่เราจะทำก็คือตรงจะขุดอุโมงค์ลอดรางรถไฟประเดี๋ยวนะเป็นการเจาะอุโมงค์ขุดอุโมงค์เลยครับผมใช่ลอดทางรถไฟก็เพราะว่าในแต่ละปีนะก็ทราบกันดีอยู่ครับว่าพี่น้องที่ใช้เส้นทางนี้ข้ามรางรถไฟเนี่ยครับประสบอุบัติเหตุเนี่ยเสียชีวิตปีละไม่ต่ำกว่า 2-3 รายแล้วเส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางนึงที่ผู้ปกครองที่อยู่ในเขตเมืองเนี่ยก็ต้องไปส่งลูกหลานเนี่ยไปเรียนอยู่โรงเรียนครับนี่ละมนใช่ไหมครับครับในแต่ละเช้าเนี่ยผมว่าเป็นพันคันนะที่ไปส่งนักเรียนคือจากโรงเรียน อนุบาลนี่ละมนเนี่ยครับมีเด็กนักเรียน 3,000 กว่าคนโอ้โห 3,000 ใช่พอๆกับสะอาดศิลปะเทคนิค 3,000 กว่าคนอ่ะครับแล้วคิดดูว่าผู้ปกครองที่อยู่ในเขตเมืองแล้วไปส่งลูกหลานก็มี2ส่วนส่วนหนึ่งคือจากฝั่งนิรมนต์เข้ามาในเมืองครับส่วนหนึ่งจากฝั่งในเมืองข้ามไปนิรมนต์ข้ามไปข้ามมาเนี่ยวันนึงหลายพันคันหวาดเสียวครับโดยเฉพาะช่วงข้ามทางรถไฟครับแล้วก็ผมก็เรื่องนี้ผมก็ไปคุยกับทางรถไฟละว่าผมมีโครงการจะทำอย่างนี้ทางรถไฟก็ตอนนั้นนะเมื่อประมาณตอนที่ผมรับตำแหน่งใหม่ๆครับทางรถไฟว่าไม่ต้องทำเหตุผลว่าทางรถไฟเขาจะดำเนินการเองตอนนั้นรถไฟจะกู้2ล้านล้านอ๋อ 2.2 ล้านล้านใช่ครับไม่ต้องทำเทศบาลไม่ต้องทำเดี๋ยวเขารับผิดชอบเองเพราะว่าเป็นโครงการของเขาเหมือนกันจะทำรางคู่ไงส่วนท่านนายกก็ดีใจเลยดีใจดิผมไม่ต้องเอางบประมาณของเทศบาลไปทำก็คือสุ่มง่ายๆว่าเขาจะทำรางคู่ครับการเมื่อทำรางคู่เนี่ยนะก็จะไม่มีจุดตัดจะไม่มีจุดตัดเลยครับครับนะทุกจุดที่มีถนนตัดเนี่ยก็จะถูกลงโมหมดครับครับผมก็โอเคสบายใจดีใจอยู่หลายเดือนใช่หลายเดือนเอาพอทราบทีหลังว่าเมื่อประมาณนี้ถูกตกไปครับตกไปผมก็ต้องไปคุยใหม่ครับคุยใหม่ก็ไปขอแบบไปขอแบบจากทางรถไฟเขาจะเอาแบบให้ผมครับเราก็จะขุดแบบสั้นๆช่วงสั้นๆเหมือนกับทางหาดใหญ่ทางหลังสวนอย่างนั้นนะอ๋อเห็นผมเคยครับขุดแต่เนี่ยการออกแบบเนี่ยต้องเป็นของฝ่ายทางรถไฟเขาต้องไปขอแบบเข้ามาก็ต้องมีการรับรองแบบจากวิศวกรของทางรถไฟครับครับแล้วก็แล้วประมาณสักเดือนที่แล้วครับก็มีชาวบ้านอาจารย์เนี่ยท่านก็ยินดีที่จะให้ที่กับทางเทศบาลเพื่อที่จะให้ทำสะพานข้ามไปฝั่งตรงข้ามครับจากวัดเหนือนะครับครับพอรอบๆไปวัดเหนือใช่ไหมครับครับพอโผล่มาแล้วไปอ้อมโรงเรียนผมไปดูแล้วครับอ้อมโรงเรียนอ้อมมาคานโรงเรียนวัดชุมพรรังสรรค์ครับครับอ้อมไปแล้วก็ตรงนั้นจะมีที่ของเอกชนเขาจะมอบให้เทศบาลแต่นั้นที่มันมีเขาเรียกสะพานโยงเหมือนสะพานไม่ใช่สะพานเลยอีกแล้วเราไม่ใช่สะพานไม่ถึงสะพานตัวนั้นยังไม่ถึงนี่เราจะใช้เส้นทางอ้อมอาคารโรงเรียนวัดชุมพรรังสรรค์ครับครับแล้วก็ตรงจุดนั้นอ่ะมีชาวบ้านเนี่ยเขาจะยกที่ให้เทศบาลทำเป็นสะพานข้ามไปก็แสดงว่าจุดจากตรงนั้นทุกวันเนี่ยมันเป็นสามแยกกึ่งสี่แยกที่ทางเข้าวัดตรงนั้นจะเป็นอุโมงค์ใช่ไหมครับครับเป็นอุโมงค์พอลอดอุโมงค์ไปก็จะมีสะพานข้ามอีกจุดหนึ่งข้ามไปฝั่งใช่ข้ามคลองไปน่าสนใจก็คือทางนี้เราจะปิดให้รถไฟปิดครับความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เรารอแบบจากทางรถไฟอยู่เราพร้อมที่จะทำแล้วนะครับเพราะเทศบาลมีเงินคือดีใจด้วยครับเทศบาลคือเทศบาลมีเงินแล้วมีงบประมาณแล้วพอได้แบบมาเทศบาลก็จะดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์เองใช่งบประมาณเท่าไหร่ครับผมว่ายังไม่ทราบอ่ะเพราะยังไม่ได้แบบมาอ๋อก็สะพานตัวก็ประมาณ6ล้านครับไอ้อุโมงค์ตัวนั้นก็ผมว่าไม่ทราบว่าเท่าไหร่เราออกแบบไม่ได้เพราะเราไม่รู้น้ำหนักของรถไฟเวลาที่มันวิ่งใช่ไหมฮะใช่ครับใช่เราต้องให้ทางวิศวะของการรถไฟเนี่ยเขาคำนวณครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครบถ้วนครับที่เราพูดคุยกันนะครับทั้งเรื่องของเขื่อนป้องกันตลิ่งหลายแห่งด้วยกันรวมไปจนถึงต่อยอดเรื่องของการแก้ปัญหาจราจรด้วยนะครับซึ่งก็ครบถ้วนเหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนครับอีกสักครู่ครับเราจะต่อยอดพูดคุยกันเรื่องของการแก้ปัญหาการจราจรผมมั่นใจว่าหลายๆท่านนะครับเพิ่งเปิดเทอมเปิดภาคการศึกษามา
หลายคนยังอึดอัดเรื่องของการจราจรเราจะไปพูดคุยกับท่านที่รู้เรื่องนี้แล้ว